ายเจ็บแน่ตรงพอดีเลยเป็นยังไงนอคือหายปุ้ยเลยหามองเบิ่งให้ดีๆได้ลูกจะบ่ได้เงินได้ทองเด้อถ้าตาเจ้ามือบ่ใจอย่าไปซื้อเด้อลูกเด้อครับไปหาหม่องมันใจเลขออกแล้วถอยรถเข้าไปเอาขึ้นได้เด้อหน้ามองได้เลขออกแล้วแล่นนั่นแล่นนี่อย่าไปซื้อได้ลูกเพิ่นบอกว่าสิให้พี่น้องทิศเป้าหวดก็คือสิได้แต่ที่หวดบานมากมันก็ตรงมันหมดออกหมดออกหมดจังหวดพี่น้องก็ได้กินได้อยากอยู่ถึงสิเล็กสิน้อยก็บ่ได้ได้ได้ซอยอยู่ดอกพี่น้องก็ได้อยู่ตามทิศตามจังหวัดก็ดีครับคือว่ามันก็ออกของเพิ่นตรงๆหมดเนาะเออแม่ก็นั่งรถขี่ไปซื้อโทรศัพท์ไปใหม่ไปไว้จอดใหม่ควนกลุ่มพี่น้องก็มาตามเอาเลขเล่าเพิ่นก็ได้ก็ออกของเพิ่นออกจนหมดบ่ยังบ่โตพ่อก็คิดว่าเฮ็ดจังได๋เพิ่นก็สิบันดลบันดาลให้ลูกเต้าเล่าหลานให้เงินได้ทองหวาแต่พ่อเองคิดว่าพ่อสิได้พ่อได้กันได้สิพาเข้ามาพื้นเจ้าเก่าวาดบ้าบ่เดี๋ยวพี่น้องเมตตาสงสาร5บาท10บาทก็พอได้ซื้อยาตามแมวสูบอยู่เอาสิว่ามันว่าเรียกที่พ่อให้มามันสิลำบากซำใดก็พอสิว่าลำบากตั้งแต่มื้อแรกออกมันอยู่ได้จังได๋นี่เขาบ่หิวนี่ลูกขึ้นมันวิ่นเลยก็บ่คล้องหายใจอ่อนวอนเบิ่นบ่อยากให้ให้เลือดเนี่ยร่างกายในร่างผู้ขาเป็นนั่นเป็นนี่เด้อเพราะว่าผู้ขายังก็เอาตามผู้ขาวคนบอกเนาะไอ้ซอยเหลือญาติพี่น้องมันก็สิสื่อสารกันได้ฮะบางครั้งบางคราวเพิ่นก็บ่ได้ว่าสิไปสื่อสารหมดทุกคนเพิ่นก็บอกว่าผู้ใดนี่จิตใจศรัทธาสื่อสารกับเพิ่นบ่ไปกราบไปโกงบ่ไปตัวไปต้มญาติพี่น้องมีก็กินบ่มีก็นอนเลยย่ำแล้งเนี่ยถ้าลังเดียวฮู้เมียเกินหิวข้าวก็ยังบ่ได้กินก็อดเอาเพิ่นก็คงสิซอยหมู่เฮาเนาะแม่นบ่พุ่นคือเฮาไปดีมาดีบุญบารมีเทวดาฟ้าดินนั่นล่ะอยู่ในสกลนรกนี่เพิ่นก็สินำคุ้มครองดูแลอยู่หาก็คงสิได้มาดับความเมืองสกลเด้อเพราะว่าเพิ่นออกจากร่างไปเพิ่นว่าให้เพิ่นทํามีที่ให้พวกนี้ได้กินได้อยากก่อนเพิ่นมีข้าวอีกอยู่ยังน้อยพี่น้องมาบ่ทันก็ถ้าเบิ่งเอาบอกกันเด้อกินข้าวกินน้ําแล้วกินข้าวกินน้ําแล้วให้เพิ่นทํามีที่ทั้งนั้นนั่นก่อนนั่นเพิ่นสิมาข้าวอีกนึงแล้วก็ให้พี่น้องได้กินได้อยากนี่ล่ะกินข้าวกินน้ํานําเพิ่นเพิ่นเด้อจังครับมันยังบ่เป็นทุกข์เจ้าของให้ท้องให้ร่างกายเฮาอุดมสมบูรณ์ก่อนอย่าให้หิวให้อยากเด้อFC มาทุกคนนี่ล่ะมีหยังก็กินน้ํากันไปครับแม่นแต่บ่หยังคือสิบ่กินดอกมันบ่หิวแต่ว่าขอถามจังหน่อยนะมื้อไปซื้อโทรศัพท์ฝากคอมแอร์รถระเบิดทะเบียนรถอีหยังแต่ว่ามื้อนั้นมันบังเอิญเนาะแลนมันมาแลนอ้อมอุดมพร 3-4 รอบเป็นหยังยังบ่จอดร้านโทรศัพท์ก็หลายมานี่ออกไปทางนี้รถไฟตีย้อนสอนกลับมาอีกกลับมามาว่าสิแยกไฟแดงเลี้ยวเข้ามามองหน้าโรงหนังสิมาถอยรถเลี้ยวขึ้นรถไปควนกุ้มขึ้นอยู่หันบ่ดีพ่อกำลังสิเปิดประตูโดดโลดก็เลยบอกว่ารถควนขึ้นเลยควนพอเลยว่าเอาปิดเครื่องปิดเครื่องปิดเครื่องแล้วพอจังได้ลงไปให้เพิ่นไปเปิดเบิ่งต้องกดว่าอีหยังคอมมีหยังเพิ่นดอกคอมเสียดีน่ะมันใหม่ลูกปืนมันแตกกดปุ่มหรือเปล่า
ถเปิ้นมันไม่รีบรถ1 1 6โอ้1 6หมายเลข9 1 1 6 9 6กับ9ตัวเดียวกันก็พอที่นี่เพิ่นก็มาซื้อเลขแล้วเพิ่นก็อ้วยหัวขึ้นหัวลงเอา1กับ0อยู่นํากันเพิ่นก็ถือออกเมื่อไหร่ครับคือโตก็ยังว่ามันบังเอิญมาไอ้พี่น้องทุกคนอยู่นี่มีแห้งน้อยโลเราก็สิเวียนนอนน้ำนี่ประจำที่เลขออกมาสี่งวดแต่เราหวั่นว่าโอ้คือจะดอกอ้าวคือของเราดูงวดเราหวั่นเดียวงวดนี่เรามาเมื่อคืนเราว่าเดี๋ยวเมื่อให้ได้นอนก่อนคืนนี่แต่เราหวั่นอยู่บ้านเราแล้วเราหวั่นว่าเล่ากับระดับลุงแล้วจะเล่าเอื่อนอาจารย์เนาะฝันว่าอาจารย์ไปหาผมอีกแล้วเด้เอาอีหยังดอกเป็นคือไข่เป่านะลูกผมๆเอานี่เอามาให้3ก้อนเอาให้อีก5ก้อนพ่อเอาจำนั่นล่ะว่าจ้ะนะเล่าว่าฝันเดียวย่ำใดย่ำนั่นเลยเอาไปให้เพิ่นเอาไปให้อยู่บ้านเพิ่นบนโพสีบนน่ะโพสีตัววันเดี๋ยวเราวันเดียวย่ำได้เลยออกทุกงวดนี่เราก็ว่าสิได้อีกแต่ว่านอนเลยระหว่างแต่งวดว่าหันเอาไปให้เราบ่เอาเราเอาไว้หน่อยเดียวเราได้20บาทแต่งวดนี้เราเอาหมดเรื่องหาเอาให้เราอีก3ไปไป3 3 5ก็นั่นแหละทั้งนั้นเด้อคือเราสิไปบางวันให้ปัญหาเราบ่เราไปกับผู้เฒ่าเด้ไปป่านนี้เขาว่าผมนี่ย่างอ้อมเฮียนอาจารย์ย่างไปย่างมาไปถือบันไดให้ผมพร้อมบ่ครับนวลผมสิว่าเรามีผมสิไปกับแม่ลูกเดี๋ยวก็รอเดี๋ยวเบิ่งอีกเด้อผู้ใดมาบ่ทันแต่ว่าเรื่องฝันมันก็ฝันดีเยอะนั่นล่ะผู้เบิ่งฝันเกี่ยวดีนี่เบิ่งกับฝันว่าผมบ้าเขาไปเอาปลาไปกับบ้ารถมาเทไว้หน้าเฮียนเต็มอยู่เขาว่าได้อีกแล้วเบาจังเลยได้ดมูเบิ่งนั่นล่ะไอ้เบิ่งได้ไปบ่เป็นหยังหรอกเพราะว่ากันฝันยังที่ได้เอาไปนะก่อนเนาะเดี๋ยวผมหาจิ้มน้ำร้อยแต่ที่นี่ท่วมตั้งใจบ่อนะพอภาวนากับผู้บาอาจารย์กับผู้ขาวไว้พอว่าเป็นนี่เพิ่นที่แรกเป็นนี่เพิ่นเงินเงินแปดเพิ่นกับบ่อมาเอาหน้าเพิ่นบ่อนเห็นหน้าที่นี่เขาจะเอาดอกน้ำพองเขากับเงินเขาจะว่าวอในเงินในใดเหมือนว่างเขากับมั่มบอกว่าเขาจะเอาตำเตาเขาจะเอา38พ่อกับพยายามยกหลังดอกไม้อ่อนว่อนเป็นว่าให้ลูกให้เจ้าให้ลูกหาได้ดินในดอนขึ้นเลยก็อย่าให้ไปตกเป็นของผู้อื่นใดคือว่าเขาจะไปเงินหนังมันกับใบบ่ได้ดอกเพราะว่าเขาบ่ได้ขายขาดเนาะว่าน้อยหลายกับพ่อเด็กขึ้นมาเนื้อพ่อว่าพ่อกันกับย่าว่าพ่อน้ำตาตกไม่เวลามุดตกตกแต่งยากที่นี่จะค้นมาจังสีนะพ่อว่าเดี๋ยวซอยขอเลขออกมาดีเดี๋ยวเอฟซีมันจะซอยพ่อเลยพ่อผมถามพ่อเนาะพ่อจังวันนี้ละพ่อแต่ผมจะพายามซอยพ่อแต่เขาก็บอกว่าแนวงานแนวงานนี่ให้พ่อหาให้ได้พ่อเขาบอกจังหวะนี่แม่บอกไว้ชัดเป็นยังไงก็บอกมันนี่วานนี่เขากับเขามาทั้งวันทั้งเนี่ยเขานั่นล่ะเขาว่าเขาว่าบ่ได้เงินในน้องกับเสียดอกเขาก็บอกว่าเขาที่มาเอาเงินค่าที่เจ้าเอาห้องโม่ไหวมาเด้อเขาจะเอาน้ำ38เงินอีหยังก่อนเข
ราะว่ายายเราบ่สบายช่วงได้2 3 4ปีมาแล้วพ่อเราป่วยแม่เราป่วยเออพาเราไปผ่าตาบ่มีเงินปีนั้นก็เอากินกับบ่มีเนาะมันขาดเพิ่นนั่นนะไปเอาห้องเขามาที่แรกเอา 28,000 บาทละเทิงเหมิดเออมันนี่เขาก็เลยว่ามันหลายปีแล้วเขาขอดอกน้ำเนื้อเป็นหมื่นหนึ่งเป็น 38,000 38,000 เพราะว่าเขากะเอาเงี้ยเป็นเงินดอกมาไหนเขาเอาเงินเขาก็สอมาไหนเขาว่าพ่อก็ว่าเดี๋ยวเบิ้งเบิ้งน้ำดีน้ำนอกนั่นล่ะให้เขาจะดอกพ่อก็เลยบอกเขาว่าแล้วงานเออที่เที่ยงให้ทำเงินญาติพี่น้องเป็นมีน้ำจิตน้ำใจซอยพ่อมาโบราณที่ลอยหาลอยโบราณพันพ่อก็ว่าที่เก็บสะสมไว้เพื่อนพ่อบริหารหัวใจมือว่านเงินพี่น้องเอฟซีเป็นช่องมาได้ออกบุญออกทานพ่อก็ให้ไปเมื่อมาได้จงไว้เลยย่านเพิ่นเว้าได้เออขนาดมู่เสียเลยเพิ่นว่าโอ้ยจงไว้ใส่ในเนื้อบ่บ่เป็นหยังบ่บ่อยากให้มีเวรมีกรรมต่อกันเนาะบ่อยากเป็นหนี้เป็นสินเพิ่นพอใส่ไปเหมือนเด้ปกติเงินที่เอฟซีมันลงมานี่ให้ทำบุญแยกๆทำบุญเด้ออีพอบางคนก็ว่าแล้วได้อีพอสินะเออได้พอไปเชิงใจย่านเขาว่าข้างตรงข้างไทยอีกล่ะพอใส่ไปเกือบเกือบหมื่นขาดว่ากับว่าจะบาทก็อยู่ถึงหมื่นบริจาคต้นเงินไปเลยนะใส่ให้เพื่อนได้หูได้เห็นบ่อมวัดจีร่วมวัดเสียเล่นั่นล่ะเป็นยังก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาหาพ่อไม่เรื่องนี้ละเดี๋ยวใส่เก็บที่ทางจอมพ้นนี่ซอยพ่อแมวนะครับเห็นถึงความลำบากของพ่อแล้วผมก็สะเทือนใจมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่เก็บที่ของหมู่กับพ่อแต่บางทีพ่อก็ไม่อยากบอกมากแบกไปไทยมากอาจพ่อที่มีเงินมีทองเนี่ยมาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่พ่อไม่ได้เรียกร้องแม่นที่เฮ็ดหยังหนักหนาก็มีจะยีบที่บาทยีบที่บาทเก้าคนยีบคนก็เงิน200-300เองจ้ะบ่แม่นว่าสิมาใส่เด้เงิน200-300ครูบาอาจารย์เพิ่นไปบิณฑบาตเฮาก็ต้องแยกแยะใส่ต้องถวายเพิ่นได้น้อยได้หลายก็ต้องแยกให้เพิ่นทําบุญทํากุศลไปเหลืออาหารก็100 200จังซี่ก็หลานไปโรงเรียนเนาะมื้อนึงก็60 70บาทแล้วบางเดียนี่ก็สิขอพิจารณาไว้เดี๋ยวสิกลับมาหาพ่ออีกเดี๋ยวค่อยคุยกันเนาะเรื่องนี้เพราะว่าหนูเห็นใจพ่อนะโอเคขอบคุณพ่อหลาย